เมียเดอะไวส์อัดคลิปวิดีโอต่อสายตรงถึงคู่กรณีท้าเคลียร์ปมภาพแชทลั่นไม่แฟร์มีแต่คนดา่าล่าสุดอีกฝ่ายโผลคอมเมนต์โต้กลับเป็นประเด็นร้อนฉ่าส่งท้ายปี2566ที่ทำเอาชาวเน็ตเกาะขอบจอมือถือติดตามจนแทบไม่ได้พักผ่อนหลังมีเพจดังเจ้าคุณพระโรสเทนีวงวชิระพักออกมาโพสต์ข้อความแฉนักร้องสาวอดีตเดอะไวส์ แอบนัวแฟนเพื่อนขณะที่แฟนอีกฝ่ายนอนหลับโดยมีข้อความว่านักร้องสาวอาดีตเดอะอยซ์วงในเมาชัมเขาก็จัดวันคริสต์มาสกันเพิ่งผ่านมาวันเดียวเองจัดกันแค่คนที่สนิทกันสิบคนก็ถ่ายก็กินอะไรปกติหลังจากนั้นพอยอคนนั้นเขาหลับแล้วผู้ช่วยกับอดีตเดอะอยซ์สาวเยสกันในห้องทั้งทั้งที่แฟนพอยอเขาก็อยู่ กูบอกเลยโคตรเอวอมึงรอเลยซึ่งทำให้มีกระแสวิพากวิจาร์ณไปที่นักร้องสาวเสียงใสเบียร์พัชรานานหรือเบียร์เดอะวอยซ์จนเจ้าต,ตัวต้องออกมาโพสต์ชี้แจงสั้นๆว่าเบียร์ยืนยันได้แน่นอนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่ข่าวออกไป100%เปอร์เซ็นและในห้องมีกล้องวงจรปิดค่ะ กล้องวงจรที่ว่าคือติดอยู่ที่โซนที่ที่ควรอยู่และก็มีให้เห็นตลอดค่ะว่าทำอะไรบ้างจนกลับบ้านเลยค่ะตามนี้จริงๆ b e เบียเดอะวอยซ์ต่อสายตรงถึงคู่กรณีล่าสุดเบียเดอะ o วอยซ์ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอต่อสายตรงถึงสาวคู่กรณีหลังจากที่อีกฝ่ายได้โพสต์ภาพแชทพร้อมระบุคแคปชั่นว่าไม่ต้องรอเพจอื่นโพสต์ไม่ต้องคิดเอง เมียจะโทรหาเจ้าตัวเองเลยงงมากกับการโพสแชตปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้มีอะไรตามที่เอาไปตีข่าวกันซึ่งในคลิปนี้อีกฝ่ายได้ได้ไดรับสายของเมียและในคลิปเมียได้พูดระบายว่าจากที่ทุกคนเห็นดรามา่าเห็นแชทเห็นหลายอย่างแต่เมียสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะเรื่องมันมีแค่สามคน ทุกคนรู้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เบียสงสัยว่าทำไมพี่แอนถึงเอาแชทไปโพสต์แต่ปิดชื่อคนอื่นแต่เปิดชื่อตัวเองอันนี้แล้วนะหนึ่งปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองแล้วมีอะไรสุดท้ายแล้วทำไมไม่โทรมาคุยกันเดี๋ยวรู้สึกว่าทุกคนก็ด่าด่าแต่เบียรไม่แฟร์เลยเบียรจะโทรหาเขาให้ทุกคนเห็นไปเลยเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันกดโทรออก แล้วเบียโทรไปหลายรอบแล้วเขาไม่รับสายเขารู้อยู่แก่ใจว่าเหตุการณ์จริงมันไม่ได้เป็นอย่างในข่าวหรือเพจในโพสต์เบียถามหน่อยว่าเขาไม่คิดจะออกมาแก้มันบ้างเลยเหรอเขาเอาแต่สิ่งที่เขาอยากให้ทุกคนรู้สึกสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆแต่เขารู้อยู่แก่ใจว่ามันคืออะไรแต่เขาไม่พูดเขาไม่ออกมาแก้ ไม่ออกมาแก้ไม่พอแต่เอาแชทที่ตัวเองอยากให้คนอื่นเห็นไปโพสต์ปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองอันนี้เบียสงสัยเบียมีคำถามอยากทราบไม่รับสายไม่รับเนียแชทมันมีจริงๆคือเบียถามหน่อยว่าทำไมต้องทำให้คนอื่นเขาเข้าใจแบบนั้นทำไมถึงทำให้คนอื่นเขาเข้าใจแบบในข่าว ทำไมถึงไม่ออกมาแก้อะไรไหนพี่มาพูดความจริงเราก็พูดความจริงกันนะถ้าอยากให้แรงก็จะแรงให้สุดได้ในข่าวมันแรงมากและทุกคนมันไม่ธรรมดาเรามาคุยกันหลังจากที่เบียร์ได้โพสต์คลิปนี้ไปได้ไม่นานอีกฝ่ายก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โต้กลับว่าเบียร์ที่ประชุมงานอยู่นะคะจากนั้นเบียร์ก็ได้เข้ามาตอบกลับว่า พี่สะดวกกี่โมงคะเบียร์จะได้โทรไปก่อนที่อีกฝ่ายจะตอบว่าเดี๋ยวพี่สะดวกแล้วบอกคะ่ะแต่ไม่จำเป็นต้องอัดคลิปเอาลงแบบนี้นะคะซึ่งเบียร์ก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าแล้วแคปแชทไปโพส์ตให้คนอื่นเสียหายแล้วทำไมเบียร์โพส์ตวีดีโอไม่ได้อ่ะ